นี้ก็ได้สังเกตว่าความแตกต่างและก็ปัจจุบันนี้ก็เกิดการค้าที่ต้องร่วมมือกันเป็นกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการแทนค่ะตามที่ศูนย์สรรพสินค้าซีมอนสแควร์ได้เริ่มนำโครงการไม่เหรวมของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาดำเนินการและเป็นศูนย์การค้าต้นแบบในการคัดแยกขยะไปแล้วนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลในครั้งนี้ศูนย์ส่งสินค้าซีคอนสแควร์ซีคอนบางแคจึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญและผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์ดำเนินการต่อยอดโครงการไม่เหรวมร่วมคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินการครั้งนี้นอกจากคัดแยกขยะเศษอาหารแล้วยังสามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ด้วยโดยทางศูนย์ได้จัดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถนำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อได้โดยตรงโดยวิธีนี้สามารถช่วยลดปริมาณขยะภายในร้านและขยะของทางศูนย์ได้เป็นอย่างดีจากเป็นอย่างดีโดยที่มีร้านอาหารเข้าร่วมในโครงการแล้วจำนวน42ร้านค้าคิดเป็น 96% ของร้านค้าร้านอาหารทั้งหมดภายในศูนย์นะครับซึ่งมีผลการดำเนินการดังนี้จากการคัดแยกทางศูนย์ได้ส่งต่อให้กับเกษตรกรนำไปใช้เป็นอาหารปลา 2. ปริมาณขยะรีไซเคิลจำนวนพวกกระดาษลังขวดแก้วขวดพลาสติกสามารถคัดแยกได้เฉลี่ยวันละประมาณตอนนี้เหรอครับวันละกี่ย่างกระดิ่งครับนี่ปลาที่เลี้ยงคาตาลิตเดี๋ยวในบ่อนี่เหรอหลายอย่างเลยเลี้ยงหลายอย่างเลยปลาสวายปลาหอยย่างปลาดุกมาเลยปลาดุกปลาล้วงมีประมาณ30กว่าไร่แล้วแถวไหนมาบ่อแบ่งเป็นบ่อบ่ออยู่แถวไหนนะบางน้ำจืดสมุทรสาครเขาแจ้งครับเราคุมไหมเนี่ยมารับทุกวันเลยไหมแล้วก็เอาวัตถิวัตไซวัตถังวัตถังนองเลยช่วยแยกด้วยครับแล้วที่อื่นก็มีเราละสองครั้งวันครั้งก็ค่อยเริ่มทำกันเยอะขึ้นแล้วก็ในที่ที่เราอ่อนอยู่ตรงนี้กลายเป็นว่าที่นี่เนี่ยขยะที่เหลือทิ้งจริงๆกับทิ้งแค่นี้ก็จะมีคนแยกปลายทางจะมีคนมาแกะก็แยกได้แล้วก็ในร้องผ่านเราไม่ได้ติดเลยที่นี่ประมาณ3-6 ตันตอนนี้เดี๋ยวจะมาร่วมกับเราที่นี่ด้วยปีที่แล้วคือด้านของสิ่งแวดล้อมก็มาช่วยในโครงการไม่เทรวมนะครับ TikTok แล้วก็มีพาร์ทเนอร์ชิพหลายพาร์ทีเครือข่ายก็ได้เข้ามาช่วยในส่วนนี้ทางด้านการศึกษา Smart People นะครับเรียนดีกับ TikTok นะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ประสบความสำเร็จเบนนี่เวิร์นนะครับในยุคเบนนี่เวิร์นเนี่ยที่มีความผวนทางอารมณ์เราจะจัดการการศึกษาแล้วให้ผู้เรียนและมีการร่วมมือกันตั้งแต่วันแรกในการที่เราพูดคุยว่าโจทย์ในการส่งเสริมให้คนแยกขยะเนี่ยเลยที่จะแยกขยะก็ไม่ได้มีใครมาบังคับเขาได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนทั่วไปนั่นแหละที่อาจจะยังยากลำบากนิดนึงในการที่จะส่งแล้วก็ผู้บริหารติดต่อและผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันชูวิชยาแม่สมทรงนะคะผู้อำนวยการเขตปทุมวันค่ะป้อมปราบนะคะ534รายนะคะเขตปทุมวัน110รายเขตดุสิตประมาณ75รายนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ขายอยู่ริมคลองกว่า 36% นะคะของตัวครีเอเตอร์ในประเทศไทยนะคะมีรายได้บน TikTok มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำต่อวันดังนั้นเราเห็นว่ามันมีผลกระทบที่ดีมากๆเลยในเรื่องของตัวการศึกษาก็มีการคุยกับแผนกการศึกษาของกทม.นะคะว่าทำยังไงได้อีกรวมมากขึ้นการนัชเนี่ยไม่สามารถใช้กฎระเบียบได้เพราะว่ามันเป็นการบังคับถ้าว่าการนัชได้มันใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพที่สามารถสื่อสารกับคนหลายคนก็เป็นโครงการที่ดีนะขอบคุณทางTikTokและทางกรมที่ร่วมมือกันก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดแล้วเราก็คงจะต้องไม่ได้หยุดแค่นี้คงหาวิธีเหมาะสมเพื่อมารับใช้พี่น้องประชาชนต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณที่ขอบคุณครับได้เลยนะคะและนี่ค่ะคือความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ TikTok เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครของเราให้เป็นสมาร์ทสักครู่นะครับเดี๋ยวก็เชิญทั้งสองเป็นความน่าภาคภูมิใจที่เรานำโซเชียลมีเดีย
ียซึ่งเป็นสิ่งที่น่าในของข้างบนนะครับด้านนี้นะครับขออนุญาตนะครับ1 2สุดยอดมากๆค่ะที่ทางกรุงเทพมหานคร1ครั้งนะครับกำลังร่วมมือกับทาง TikTok ประเทศไทยนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องที่ประวัติศาสตร์สำคัญของเราในวันนี้ค่ะจากความว่าระหว่างกรุงเทพมหานครกับ TikTok ค่ะเรื่องขับเคลื่อนของเราเป็นสมาชิกที่อย่างยั่งยืนค่ะไม่ใช่เป็นเชิงในการที่ว่าเราจะให้นักเรียนเนี่ยจะต้องใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดเทียเตอร์ได้โดยแบบไม่มีข้อห้ามอะไรโดยเราจะซึมประมาณ 7-8,000 คนนักเรียนที่จะเข้ามาพร้อมกันที่เรียนรู้ได้ทีเดียวซึ่งมันก็เป็นข้อดีทั้งคุณครูเรียนโดยตำราเป็น active learning นะครับและในระดับธรรมชาตินะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แชร์ความรู้แชร์หลักสูตรแชร์ประสบการณ์ซึ่งขอบคุณนะครับท่านรองประธานผู้การสำนักปฏิบัติการในจังหวัดสิงห์บุรีการเรียนประกาศนะว่าผู้บริหารแล้วก็พวกเราร้านอาหารที่ช่วยร่วมโครงการให้เรียนรู้นะครับจริงแล้วก็โครงการนี้เป็นโครงการที่เราเริ่มขึ้นมาว่าขยะนี่เป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพมหานครนะวันหนึ่งเราทำขยะวันหนึ่งหมื่นตันนะหนึ่งหมื่นตันเนี่ยค่ากำจัดเฉลี่ยตันละ1,900บาทนั่นปีนึงเนี่ยเราเสียค่ากำจัดขยะไปปีละ7,000ล้านบาทขยะมันทำไมขยะมันเน่าๆสังเกตไหมการขยะเหม็นชื้นเพราะว่าเราอาหารไปรวมขยะปกติเนี่ยถ้าเราแยกอาหารออกมาปุ๊บเนี่ยขยะมันจะไม่เหม็นมันจะเอาไปกลับไปใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้นเหมือนที่เราลงข้างล่างนั่นลงข้างล่างที่เก็บขยะเนี่ยพอเราแยกอาหารออกปุ๊บขยะที่เหลือจะเป็นกระดาษเป็นขวดแก้วอะไรก็จะไม่เหม็นก็จะดูแลได้ง่ายขึ้นก็จะกลับไปใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้นนั่นแหละถ้าขยะที่ลดลงไปอันนี้แล้วถึงเรื่องเราอยู่ทุกวันนี้ถึงแล้วเป็นเรื่องเล็กๆที่พวกเราได้แยกขยะเกลื่อนมาเนี่ยมันทำให้ภาพรวมขยะดีขึ้นแล้วเราก็พยายามขยายผลตรงนี้มันต่อเนื่องยิ่งขึ้นต้นพรมก็เป็นฝ่ายดูแลก็อาจจะต้องคิดเป็นเกื้อๆที่เขาติดหน้าร้านร้านไหนที่ร่วมกับโครงการเนี่ยก็เหมือนจะให้ประชาชนรู้ว่าร้านนี้รับผิดชอบต่อสังคมให้เรียนรู้เนี่ยเขาติดไว้หน้าร้านก็ทำให้เกิดแรงจูงใจลูกค้าได้มาเลือกซื้อเราเลือกกินในร้านที่ดูแลมันลองอย่างนี้ก็ขอบคุณพวกเรานะครับทุกคนนะที่อาจต้องทำงานหนักขึ้นนิดนึงแต่ก็เพื่อเมืองที่ดีกว่าเพื่อขยะที่ลดลงก็เพื่อการคนของรุ่นหลานที่ดีกว่านะครับก็ขอขอบคุณมากเลยแล้วถ้าเกิดมีเวลาก็ช่วยกันแพร่ไปทุกสาขาเลยนะถ้ามาจากร้านไหนก็ขอให้แพร่กระจายไปทุกสาขาทั่วประเทศไทยมาจากโอชิก็ให้ไปทั่วทุกสาขาทั่วประเทศเลยมาจากร้านไหนก็ขอให้กระจายไปสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราร่วมมือกันแล้วผมว่าเมืองมันจะดีขึ้นนะครับก็ขออนุญาตเปิดงานโครงการทีมข้อนบางแคไม่เทียรวมระหว่างนี้ครับขอบคุณครับเหนื่อยได้แล้วใช่ครับต้องคูณสมัยก่อนไม่มีเครื่องเลยครับใช้ไม่ใช่เครื่องใช้เครื่องอย่างเดียวใช่ครับเครื่องนี้เหรอใช่ครับดีไฮเทคเว้ยนี่ครับก็จะแบบรุนแรงมากโอเคละขอบคุณนะทุกคนแล้วแข็งอันนี้เราจะใช้ของทำแบบที่จะเป็นแก้วน้ำตัวเองรอบของ